بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมีแด่บรรดาพี่น้องที่รักในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านนะครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการเสียงอิสลามนะครับวิชาการอิสลามทางคลื่น FM 104.25 เป็นรายการสดนะครับประจำทุกวันพุธนะครับเราก็ย้ายมาจากวันอังคารนะครับตอนนี้ก็มาจัดวันพุธอยู่หลายครั้งเป็นประจำนะครับพี่น้องครับเรื่องราวต่างๆก็จะนำมาเรียนในหลายเรื่องนะครับวันนี้พอดีผมได้มาเรื่องหนึ่งนะครับก็จะมานำเสนอในเรื่องของว่าด้วยเรื่องของพื้นฐานนะครับของฮาลาลแล้วก็ฮารอมนะพี่น้องคำว่าฮาลาลเนี่ยพี่น้องครับจะอยู่ปรากฏอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะตอนไหนอ่ะพี่น้องก็เวลาที่เราเนี่ยนะครับได้ไปซื้อของใช่ไหมครับเวลาที่เราไปซื้อของตามช่างสะดวกซื้อเนี่ยเราก็จะพบเป็นเครื่องหมายกันเครื่องหมายอย่างหนึ่งที่ว่าสินค้าเนี่ยนะครับฮาลาลนะความจริงแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของตราเรื่องของสัญลักษณ์เนี่ยนะมันก็มีโอกาสที่จะปลอมแปลงกันได้เขียนกันขึ้นมาเองได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าฮาลาลเนี่ยถูกระบุเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับแล้วก็ถูกระบุเอาไว้ในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกตัวอย่างนะครับว่าอะฮัลลัลลอฮุบัยอะวะฮัรอมัรริบาอัลลอฮ์นั้นอนุญาตในเรื่องของการค้าขายและพระองค์นั้นทรงห้ามในเรื่องของดอกเบี้ยฮัลลัลลอฮ์ก็คืออะไรครับมาจากคำว่าฮาลาลนะครับก็คืออนุมัตินั่นเองพี่น้องครับคำว่าฮาลาลนั้นตามหลักความหมายก็คือสิ่งที่ถูกอนุมัตินะสิ่งที่ถูกอนุมัติโดยไม่มีข้อจำกัดนะถ้าบอกว่าเนี่ยฮาลาลเนี่ยจบแล้วไม่ต้องเถียงกันแล้วพี่น้องว่ามันยังไงมันยังได้ไหมไม่ได้ไหมถ้าของอันนี้ถูกระบุเอาไว้ว่าเป็นสิ่งที่ฮาลาลแปลว่าสิ่งที่ถูกอนุมัตินั้นก็ถือว่านะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อนุญาตและการกระทําที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะพระองค์นั้นทรงออกกฎหมายออกกฎนะครับให้กระทําได้ดังนั้นการกระทําเนี่ยมีด้วยนะครับการกระทําแบบนี้อนุมัติไหมอนุญาตไหมนะในทางหลักศัพท์ฟิกเนี่ยก็จะใช้คำว่าอย่ายูสอนุญาตหรือไม่ในการกระทำแบบนี้นะครับไม่ได้รวมถึงสิ่งของหรือของกินอย่างเดียวนะคำว่าฮาลาลเนี่ยไม่ได้รวมถึงของกินอย่างเดียวพี่น้องคำว่าฮาลาลเนี่ยคือทั้งหมดในการใช้ชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมทั้งหมดเลยพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตในประจำวันฮาลาลที่เกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงานฮาลาลในเรื่องของเกี่ยวกับในเรื่องของการอุปโภคบริโภคฮาลาลในเรื่องของนะครับในเรื่องของการปฏิบัติกับเพื่อนมนุษย์พี่มองเดี๋ยววันหลังนะครับก็จะนำมาแบ่งเป็นข้อแต่วันนี้ขอพูดในเรื่องของพื้นฐานก่อนนะว่าพื้นฐานเนี่ยของหลักการของฮาลาลเนี่ยมันมีอะไรบ้างพี่น้องครับอีกคำหนึ่งที่ตรงข้ามกับคำว่าฮาลาลคืออะไรจ๊ะฮารอมแต่เราจะไม่เจอนะตาฮารอมไม่มีนะไปเดินไปเดินดูเอ๊ตัวเนี้ยมีตาฮาลาลแต่ตาฮารอมนี่ยังไม่มีก็ไม่มีนะครับมีแต่ตาฮาลาลอย่างเดียวนะอ้าวฮารอมผมพาพี่น้องมาฮารอมแปลว่าอะไรครับคือสิ่งที่อัลลอฮ์ผู้ทรงกำหนดในเรื่องของกฎหมายชะรีอะห์เนี่ยนะครับห้ามโดยเด็ดขาดคำว่าฮารอมเนี่ยพี่น้องห้ามเด็ดขาดเลยนะไม่มีข้อยกเว้นแล้วนะครับคือห้ามโดยเด็ดขาดนะใครก็ตามที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับมันนะกับสิ่งที่มันฮารอมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการกระทำหรือสิ่งต่างๆเนี่ยนะครับที่มันฮารอมเนี่ยจะต้องได้รับโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นโลกโทษในโลกหน้าพี่น้องครับเช่นเดียวกับการลงโทษทางกฎหมายในโลกนี้ด้วยนะบางเรื่องเนี่ยถ้ากฎหมายอิสลามเนี่ยก็จะมีบทลงโทษในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของโลกนี้ด้วยนะแต่ถ้าเกิดเนี่ยมันไม่ได้ผิดกฎหมายของบ้านเมืองเนี่ยแต่มันผิดเรื่องของกฎหมายกฎของอิสลามเนี่ยนะครับก็จะต้องไปลงโทษในโลกหน้าพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับมันก็มีคำหนึ่งเลยว่าคำว่าชุบฮัตนะชุบฮัตนี่คืออะไรหรือว่ามักกะรูห์เนี่ยนะครับในนี้ขอนำเสนอมักกะรูห์ก่อนนะอย่าเพิ่งนำเสนอในคำว่าชุบฮัตในหนังสือนี่เขาบอกมักกะรูห์ก็คือสิ่งที่ไม่ได้รับอนุมัติจากผู้ทรงออกกฎหมายนะครับแต่ก็ไม่ได้ห้ามเอาไว้เด็ดขาดเห็นไหมสิ่งที่ไม่ได้รับอนุมัติ
จากผู้ที่ทรงออกกฎหมายคือไม่ได้อนุมัตินะอัลลอฮ์ก็ไม่ได้อนุมัติให้ทำแต่ก็ไม่ได้ห้ามไว้เด็ดขาดมักกะรูห์นั้นอยู่ในจึงอยู่ในระดับต่ำกว่าฮารอมและการลงโทษสำหรับมักกะรูห์นั้นต้องน้อยกว่าสิ่งที่เป็นฮารอมนะมันคือเป็นสิ่งที่ศาสนารังเกียจตำหนิเนี่ยนะยกเว้นกรณีที่มันมากจนเกินขอบเขตหรือกระทำในลักษณะที่นำบุคคลไปสู่สิ่งฮารอมอันนี้ก็สามารถที่จะเพิ่มโทษได้นะครับก็ตรงนี้ก็คือพื้นฐานก่อนพี่น้องในสมัยก่อนที่อิสลามเนี่ยนะครับก่อนที่จะมีการบัญญัติในเรื่องของชะรีอะห์อิสลามเนี่ยพี่น้องก็อยากจะนำพี่น้องเนี่ยไปสู่ในสภาพสังคมนะครับในยุคก่อนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลงมาเนี่ยพี่น้องครับในสมัยสังคมในตอนนั้นเขาเรียกว่าในยุคยาฮิลิยะนะยุคยาฮิลิยะนี่ครับคือยุคที่ไม่มีความรู้เป็นยุคที่มีความหลงผิดเกิดขึ้นในตอนนั้นเนี่ยนะครับตอนที่อิสลามมานั้นเนี่ยมาแรกๆในยุคแรกเนี่ยนะความหลงผิดความสับสนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องฮาลาลฮารอมเนี่ยกำลังแพร่ระบาดเลยพี่น้องเพราะมันเอาแน่เอานอนไม่ได้อะจะเอากฎตรงไหนเนี่ยไอ้คนนี้ก็บอกว่าฮาลาลไอ้คนนั้นก็บอกว่าฮารอมคือมันระบาดยังไงอะครับเพราะว่ามันมีความสับสนอยู่มันเอามาตรฐานไม่ได้เลยพี่น้องอิสลามจึงมาแก้ไขในเรื่องนี้ก็คือมาวางกฎมากำหนดบทบัญญัติต่างๆเพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดพี่น้องดังนั้นเนี่ยนะครับหลักบนพื้นฐานของการกำหนดเรื่องฮาลาลและฮารอมนั้นก็คือความยุติธรรมแก่อุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเราจะพูดอีกในนึงก็คือเป็นความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้เพราะนี่เรื่องของฮาลาลฮารอมเนี่ยมันทำให้เกิดมาตรฐานเดียวกันพี่น้องครับมันรักษากฎต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการละเมิดสิทธิซึ่งกันและกันเนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยพึงประสงค์มีความถวิลหาในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขพี่น้องครับหลักแรกของการกำหนดเรื่องฮาลาลฮารอมพี่น้องครับพื้นฐานของฮาลาลฮารอมเนี่ยหลักแรกเลยพี่น้องครับโดยพื้นฐานสิ่งต่างๆนั้นเป็นที่อนุมัติพื้นฐานของสิ่งต่างๆเนี่ยพี่น้องเป็นที่อนุมัติยกเว้นเรื่องเดียวที่เป็นสิ่งที่ต้องหยุดหมายถึงว่าไม่ในพื้นฐานด้วยกับอนุมัตินั่นก็คือเรื่องของอิบาดะห์แต่พื้นฐานโดยทั่วไปพี่น้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการคบค้าสมาคมนะในเรื่องของกิจวัตรประจำวันวิถีชีวิตในประจำวันเนี่ยนะครับอันนี้วางไว้ด้วยกับพื้นฐานของคำว่าอนุมัติหรือว่าอนุญาตหรือว่าฮาลาลนั่นเองพี่น้องครับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงสร้างขึ้นมานั้นล้วนแต่มีประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งนั้นนะและสรรพสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่อนุมัติ ไม่มีสิ่งไม่มีสิ่งใดที่ฮารอมยกเว้นจะมีกุรอานยกเว้นนะจะมีกุรอานแล้วก็ฮะดีสของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาห้ามไว้อย่างชัดเจนในกรณีที่มีหลักฐานที่ไม่แข็งหรือหลักฐานอ่อนเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะระบุชี้ชัดได้นะก็ให้กลับไปที่รากฐานเดิมก็คืออะไรครับอนุญาตมาดูอายะห์กุรอานนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญญัติเอาไว้ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่29พี่น้องครับวัลลซีคอละกอละกุมมาฟิลอัรฎิญะมีอาพระองค์คือผู้ทรงบันดาลสำหรับสู่เจ้าซึ่งสิ่งทั้งปวงนะครับซึ่งสิ่งทั้งปวงในแผ่นดินนะก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างสิ่งต่างๆในหน้าแผ่นดินเนี่ยให้กับอะไรครับให้กับพวกเจ้าก็คือบรรดามนุษย์ต่างๆดังนั้นเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าพื้นฐานของเรื่องของทั่วไปเนี่ยนะครับก็วางไว้บนพื้นฐานของเรื่องของการฮาลาลนะครับเรื่องของการอนุมัติมาอะฮัลลัลลอฮุฟีกิตาบิฮีอันนี้เป็นคำพูดของท่านนบีนะครับว่ามาอะฮัลลัลลอฮุฟีกิตาบิฮีฟะฮุวะฮาลาลุนสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทำให้เป็นสิ่งที่ถูกต้องในคัมภีร์ของพระองค์คือสิ่งที่ฮาลาลวะมาฮัรรอมะฟะฮุวะฮารอมุน
และสิ่งที่พระองค์นั้นได้สั่งห้ามนั้นคือสิ่งที่ฮารอมวามาซากาตาอันฮูและเกี่ยวกับสิ่งที่พระองค์นั้นทรงนิ่งเงียบนะซากาตาอันฮูฟาฮูวาอัฟุนนะนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ได้รับอนุญาตในฐานะความโปรดปรานของพระองค์นะฟาฮูวาอัฟุนฟากบาลูฟากบาลูมินัลลอฮีอาฟีอาฟิยะตะฮูฟาอินัลลอฮะลัมยะกุนลิยันซาชัยอาวะตะลาวะมากานะร็อบบุกะนาซียานะครับอันนี้ก็มีอายะห์กุรอานด้วยนะเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นสิ่งที่พระองค์นั้นได้นิ่งเงียบนั้นก็คือได้รับประโยชน์ก็คืออะไรครับก็คือเป็นสิ่งที่อนุญาตในฐานะความโปรดปรานของพระองค์และอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่ทรงลืมสิ่งใดนะครับพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับนี่คือหลักต่างๆนะอย่างไรก็ตามนะครับนี่คือพูดถึงในเรื่องของอาหารนะพูดในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันแต่ในเรื่องของอิบาดะห์ในเรื่องของการประกอบพิธีนั้นจะต้องมีบทบัญญัติอย่างชัดเจนว่าให้กระทำนะถ้าไม่มีเนี่ยอย่าทำถ้าไม่มีเนี่ยอย่าไปทำนะก็คือมีวะฮยูมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังที่ในเรื่องศาสนาเนี่ยได้วางกฎเอาไว้ว่ามันอะฮดะซาฟีอัมรินามาไลซะมินฮูฟะฮูวะรัดดุนมันอะฮดะซาฟีอัมรินาฮาซามาไลซะมินฮูฟะฮูวะรัดดุนสิ่งอุตริใดๆในเรื่องของเราก็คือในเรื่องของในเรื่องของพิธีกรรมทางศาสนาที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของมันเนี่ยก็ถือว่าถูกปฏิเสธนะครับอันนี้เป็นหะดีษซอฮีฮะนะอยู่ในทั้งบุคอรีแล้วก็มุสลิมพี่น้องครับท่านอิบนุตัยมียะห์ รอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาท่านเป็นปราชญ์อิสลามที่ยิ่งใหญ่นะเป็นผู้ที่มีความสำคัญในวงการบรรดาอุลามะนะครับเป็นกิบาร์อุลามะเนี่ยนะครับท่านได้ก็บอกว่าการพูดและการกระทำนั้นมีอยู่สองอย่างนะกล่าวคือก็คือการปฏิบัติในเรื่องศาสนาในเรื่องพิธีศาสนานะครับซึ่งมาจากเรื่องราวของการถ่ายทอดนะมาจากกิตาบุลลอฮ์แล้วก็ซุนนะห์และอีกส่วนหนึ่งในการปฏิบัติเนี่ยก็คือมาจากการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติตามกันมานะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของศาสนาเนี่ยจะต้องมีความเข้มข้นมากกว่านั้นก็คืออะไรครับหลักของกันก็คือเตากีฟก็คือถูกจำกัดเอาไว้นะคือถ้าไม่มีหลักฐานว่าอนุญาตให้ทำเนี่ยก็อย่าได้ทำพี่น้องหลายๆเรื่องเลยนะครับที่มีการสอนกันในบ้านเราเนี่ยวันซื่อเนี่ยเล่าให้พี่น้องฟังสักนิดหนึ่งนะครับก็ได้รับหนังสือมาเล่มหนึ่งก็มีระบุเอาไว้ในเรื่องของการละหมาดฮาญะห์นะละหมาดฮาญะห์ฮาญะห์นี่แปลว่าเมื่อมีเหตุนะละหมาดเมื่อมีเหตุก็บางส่วนก็ใช้กันในเรื่องของอะไรครับเวลาที่มีเหตุไม่ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองนะครับก็จะรวมตัวกันละหมาดฮาญะห์ปรากฏว่าเราก็ได้ไปค้นนะครับผมได้ไปค้นในหนังสือต่างๆว่าเรื่องของบทบัญญัติอันนี้ต้องไปค้นหลักฐานนะเพราะว่าอะไรครับเป็นเรื่องของอิบาดะห์เรื่องละหมาดในเรื่องอิบาดะห์ต้องไปหาหลักฐานว่ามีคำสั่งให้ทำไหมอย่าไปถามผิดนะไปคุณบางคนไปถามว่าอาจารย์ละห้ามไหมมีคำถามห้ามไหมไม่ใช่พี่น้องอันนั้นเรื่องอะไรครับเรื่องของกินถ้าเรื่องของกินเนี่ยต้องหาคำหาหลักฐานห้ามแต่อันนี้ต้องหาหลักฐานใช้ให้ทำเพราะเป็นเรื่องอิบาดะห์ปรากฏว่าไปค้นดูแล้วปรากฏว่าเจอฮะดีษทั้งหมดใน4บทโอ้พี่น้องก็บอกโอ้รออาจารย์เจอ4บทอย่างนี้ก็สบายทำได้สิเดี๋ยวก่อนฟังก่อนหะดีษ2บท4บททั้งหมดเนี่ยพี่น้องครับ2บทแรกเป็นหะดีษเมาดูอะเมาดูอะแปลว่าอะไรอ่ะเมาดูอะแปลว่าหะดีษปลอมพี่น้องหะดีษปลอมแล้วก็พูดถึงการระบุเนี่ยละหมาดถึง12รอกาตแต่ที่เราจะให้เห็นการปฏิบัติเนี่ยก็จะมีแค่ทำแค่2รอกาตนะหะดีษปลอมพี่น้องครับ2บทไม่ต้องนำเสนอแล้วนะอีก2บทพี่น้องครับอยู่ในศาสนะอยู่ในสถานะที่ดอยมีบทหนึ่งเนี่ยนะครับที่เขาเอามาอ้างอินเนี่ยมาอ้างอิงเนี่ยนะครับปรากฏว่าเป็นฮะดีษดอยฟยิดดันพี่น้องดอยฟยิดดันแปลว่าอะไรแปลว่าอ่อนแออย่างมาก
แล้วก็มีอีหะดีษอีบทนึงเนี่ยดออีฟนะก็คืออ่อนแอทั้งอ่อนแอมากกับอ่อนแอในฐานะของคนที่ยึดมั่นตามกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์พี่น้องครับถ้าอะไรที่มันไม่ค่อยชัดแบบนี้นะแม้ว่าจะมีหะดีษบอกในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของสถานะเป็นดออีฟเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะอะไรครับเด็ดขาดแต่ประเด็นว่าทิ้งน่ะดีกว่าทำไมอ่ะเพราะว่ามีปัญหาทิ้งน่ะดีกว่าพี่น้องไปทำไอ้สิ่งที่มันชัดๆดีกว่าด่ามายาริบุกะอีลามาลายาริบุกะคืออะไรครับจงละทิ้งในสิ่งที่เครือบแคลงใจไปสู่สิ่งที่ไม่เครือบแคลงใจดังนั้นเนี่ยมันมีอีกตั้งเยอะละหมาดซุนนะห์แต่อัลลอฮ์เพียบเลยพี่น้องละหมาดดูฮาเนี่ยไหวไหมมีละหมาดดูฮามีอะไรอีกอ่ะโอ้โหกิยามุลเลนวีเตอร์นะกอบลียะบาดียะตรอวาติบนะครับโอ้อีหลายอย่างเลยแต่ว่าปรากฏว่าก็จะไปมุ่งเอาอะไรครับเอาไอ้ที่มันมีอะไรมันไม่ค่อยชัดนี่แหละนะมันก็เป็นเรื่องแปลกอิสติคอรอพี่น้องอันนี้ก็เป็นหะดีษนะอิสลามเราเนี่ยไม่ส่งเสริมเรื่องอะไรครับไม่ใช่ส่งเสริมเอาอิสลามเราห้ามอย่างเด็ดขาดในเรื่องของการเชื่อในเรื่องของโชคลางต่างๆแต่เมื่อมุสลิมคนนึงเนี่ยนะครับจะต้องตัดสินใจในสิ่งที่สำคัญเนี่ยอิสลามก็มีทางออกให้ในการปฏิบัติก็คือทำอะไรพี่น้องละหมาดอิสติคอรอไม่ต้องไปเสียงทายเสียงติ้วโยนเหรียญนะมันจะออกอะไรฮะเซมซีมันจะออกเลขอะไรไม่ต้องพี่น้องละหมาดขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอถ้าเกิดเป็นสิ่งดีก็ขอให้สะดวกง่ายได้แต่ถ้าเกิดอันนี้มันไม่ดีทำยังไงพี่น้องก็ขอให้มันห่างไกลไปจากเรานี่คือวิธีการของศาสนาคืออะไรครับกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานำปัญหาต่างๆเนี่ยนะครับไปอะไรครับไปบอกกับอัลลอฮ์แล้วก็ให้อัลลอฮ์เนี่ยทรงช่วยเหลือเราพี่น้องนะนี่ก็คือสิ่งที่ทดแทนกันนะครับพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับพื้นฐานที่2คือสิ่งฮาลาลหรือสิ่งที่ฮารอมนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์เท่านั้นพี่น้องที่มันวุ่นวายเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าบางทีเนี่ยพูดเกินกว่าที่อัลลอฮ์บอกประเด็นก็คืออะไรครับอะไรที่ศาสนาปิดเอาไว้แปลว่าอะไรครับมันห้ามที่จะทำเราก็ไปเปิดอะไรที่ศาสนาเปิดเอาไว้เราก็ไปปิดอันนี้มันสวนทางกันพี่น้องดังนั้นเนี่ยก็เรียกร้องนะครับในเรื่องของหลักการศาสนาเนี่ยเรื่องของฮาลาลและฮารอมเนี่ยเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นไม่ว่าคุณเนี่ยนะครับจะมีตำแหน่งสูงส่งในขนาดไหนในดุนยาเนี่ยพี่น้องนะต่อให้เป็นเรื่องอะไรครับต่อให้เป็นโตอิมามเป็นผู้นำประเทศพี่น้องแต่จะไปเปลี่ยนกฎของอัลลอฮ์ไม่ได้กฎของอัลลอฮ์บอกว่าเหล้าเนี่ยฮารอมสุราเนี่ยฮารอมเราจะไปออกเป็นไงครับบอกว่าเหล้าเนี่ยฮาลาลไม่ได้พี่น้องมันก็คือของฮารอมแม้ว่ามันจะอะไรมันจะไม่ผิดกฎหมายก็ตามพี่น้องต้องแยกออกนะกฎหมายกับกฎศาสนาไม่เหมือนกันนะบางคนเนี่ยเขาถามบอกอาจารย์เนี่ยฉันเนี่ยแต่งงานเนี่ยซอไหมเราก็ถามว่าแต่งงานมันซออยู่แล้วแต่งงานแบบไหนอ่ะเขาบอกแต่งแบบไหนอาจารย์รู้ไหมก็ไปจดทะเบียนที่อำเภออันนี้เรียกว่านิกาไหมเนี่ยไม่เรียกพี่น้องถูกต้องกฎหมายครับกฎหมายยอมรับแต่หลักการศาสนาใช้ไม่ได้ถือว่าไม่ซอแบบนี้ไม่ซอก็เป็นซีนาอยู่นั่นแหละพี่น้องดังนั้นกฎของอัลลอฮ์นี่ใหญ่กว่าพี่น้องมุสลิมเนี่ยนะครับซื้อเหล้ามากินคำถามว่าตำรวจจับไหมตำรวจไม่จับหรอกก็กินในบ้านถูกไหมล่ะไม่ได้ไปโวยวายไม่ได้ขับไปกินตอนไหนอ่ะกินตอนขับรถไปเป่าแอลกอฮอล์อันนี้ไม่เป็นละอันนี้อะไรฮะอันนี้ตำรวจไม่จับแต่ถามว่าผิดกฎของศาสนาไหมผิดบางคนนี่เลี่ยงไงมีพวกเลี่ยงนะดังนั้นก็ว่าเอาไว้ว่าสิทธิ์ในเรื่องของอะไรครับเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยบากพาพี่น้องไปนิดนึงว่าชาวอาลุนกิตาบไม่ว่าจะเป็นยิวนะครับยะฮูดีแล้วก็อะไรครับนัสรอนีก็คืออะไรก็คือคริสเตียนเดิมเนี่ยกฎของกฎ
กฎเรื่องชะรีอะห์ที่ถูกวางมาก่อนหลักอิสลามเนี่ยพี่น้องหลักเดียวกันทั้งนั้นแหละหลักเดียวกันนั้นแหละนะแต่พวกบาหลวงต่างๆเนี่ยปุโรหิตนะครับพวกที่มีอะไรฮะมีหน้าที่ในการดูแลพิทักษ์ศาสนาของพวกเขาเนี่ยปรากฏว่าเขานั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงออกหุกกลมใหม่จึงแยกออกเป็นพันธสัญญาใหม่และพันธสัญญาเก่าคัมภีร์นี่ก็แบ่งออกเป็น2เล่มอีกเล่มนี้นี่สังคายนาเรียบร้อยแล้วแก้เรียบร้อยแล้วดังนั้นเรื่องของอิสลามหลักการของอิสลามเนี่ยนะครับจาก 1,400 กว่าปีที่แล้วกุรอานเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้แต่อักษรเดียวพี่น้องหลักการทุกวันนี้จนกระทั่งถึงปัจจุบันนะตั้งแต่มูตั้งแต่อดีตตั้งแต่สมัยท่านนบีจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือหลักการเดียวแต่กลับไปนะครับก่อนในยุคของอิสลามในปัจจุบันนี้ลองดูเนี่ยนะครับศาสนาพวกยะฮูดีเองเนี่ยเป็นไงครับมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องศาสนาแปลว่าอะไรครับมีการแก้ไขกฎของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกคริสเตียนเองก็มีการเปลี่ยนแปลงกฎของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อทำให้อะไรครับเพื่อประโยชน์ของกลุ่มคนเหล่านี้ก็คือกลุ่มพวกบาทหลวงต่างๆปุโรหิตต่างๆที่ทำหน้าที่ในการดูแลในเรื่องของการออกกฎหมายในเรื่องศาสนาพี่น้องนะนั้นเนี่ยกฎของเราเนี่ยนะครับของอิสลามเราเนี่ยจะมอบสิทธิ์ให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอย่างเดียวเลยนะดังนั้นเนี่ยจะมีตำแหน่งสูงขนาดไหนเป็นผู้นำระดับไหนก็ไม่สามารถจะแก้ไขกฎหมายของอัลเลาะห์ได้พี่น้องครับข้อที่3คือการทำสิ่งนะการห้ามสิ่งที่ฮาลาลและการอนุมัติสิ่งที่ฮารอมเนี่ยแปลว่าอะไรไอ้ของที่ฮาลาลเราก็บอกว่ามันฮารอมไอ้ของฮารอมเราก็บอกว่าไงฮาลาลไปสลับกันแบบนี้เขาบอกเท่ากับทำชิริกแหละพี่น้องครับในยุคก่อนอิสลามเนี่ยในยุคก่อนอิสลามเนี่ยกลับไปสมัยยาฮิลิยะหน่อยนะถามว่าไอ้ที่มาของรูปปั้นเนี่ยมายังไงคนอาหรับเนี่ยถ้าถามว่ารู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้นะรู้นะถามว่าใครเป็นคนให้ฝนตกใครสร้างโลกอาหรับจะตอบเลยนะครับในสมัยยาฮิลิยะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ในภาคของอะไรครับในภาคของการเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์เนี่ยอียากะนะอับดุวะอียากะนัสตาอีนเนี่ยเฉพาะพระองค์นั้นที่เราทำการสักการะและเฉพาะพระองค์นั้นที่เราขอความช่วยเหลือเนี่ยปรากฏว่าอันนี้เขาไม่เอารูปปั้นมาด้วยเป็นสื่อด้วยเอารูปปั้นเอาพระเจ้ามากกว่าอัลลอฮ์นั้นการไปอนุมัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามคืออะไรครับก็คือการที่มีพระเจ้าเพียงองค์เดียวเนี่ยแล้วก็ให้มีสื่อโดยการมีรูปปั้นเนี่ยมันก็เท่ากับทำชิริกอะมันก็คือการทำชิริกนั่นแหละในยุคของมักกะฮ์นี่เป็นแบบนี้นะครับก็คือมันเป็นสิ่งที่หย่อนยานพี่น้องก็อิสลามก็มาสังคายนาใหม่นะมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ให้ในยุคของยาฮิลียะนั้นด้วยกับการนำคำว่าเตาฮีดคือการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาเผยแพร่ในคาบสมุทรอาหรับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งพี่น้องพอในยุคของมาดีนาเนี่ยนะครับอิสลามเริ่มเข้ารูปเข้ารอยเรียบร้อยแล้วมันก็จะเกิดอีกพวกหนึ่งคือเรียกพวกไหนอ่ะพวกเกินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าพวกนี้เป็นพวกสุดโต่งพวกบ้าคลั่งพี่น้องในรอวาฮุลมุสลิมเนี่ยบอกว่ายังไงครับอะลาฮะละกะอัลมุตนัตติอูนอัลมุตนัตติอูนท่านนบีพูดอย่างเงี้ย3ครั้งพี่น้องพวกบ้าคลั่งจะพินาศพวกบ้าคลั่งจะพินาศพวกบ้าคลั่งจะพินาศนะเพราะบางทีเนี่ยเกินนะเกิดพฤติกรรมเกินขึ้นเช่นยกตัวอย่างเนี่ยมีคนมาขอในเรื่องของอะไรมีคนมาขอนะนบีเนี่ยนะครับจะถือศีลอดทั้งปีเลยพี่น้องอ๋อเนี่ยดีนะอยากจะถือศีลอดทั้งปีเลยแต่หลักการศาสนาเป็นไงครับไม่ได้ห้ามเห็นไหมมันสุดโต่งไปเนี่ยเต็มที่เนี่ยวันเว้นวันเนี่ยมีเยอะสุดแล้วพี่น้องแต่ประเด็นว่าพวกเราไม่สุดโต่งหรอกแต่เป็นพวกหย่อนยานยังไงอ่ะก็รอมฎอนนี่จะมาอีกแล้วนี่ยังไม่ใช้ไม่ครบเลยของเก่าเนี่ยรอมฎอนอีก2เดือนนะอีกไม่ถึง
60วันเนี่ยผมไม่รู้ประมาณเท่าไหร่เนี่ยอีกไม่นานแล้วเนี่ยครับอีก2เดือนกว่าๆเนี่ยปลายเดือนพฤษภาคมเนี่ยเข้ารอมฎอนแล้วปรากฏว่าของเก่าก็ยังไม่ใช้เลยเนี่ยอันนี้หย่อนไหมคำถามหย่อนหรือเปล่านะนั้นก็เตือนกันไว้นะครับช่วงนี้อากาศเริ่มอะไรละร้อนแล้วเข้าสู่หน้าร้อนแล้วไอตอนหน้าเยอะหน้าหนาวเนี่ยตอนเมษาธันวาเนี่ยไม่เอาขี้เกียจไว้ก่อนสุดท้ายต้องใช้ไหมคำถามถามว่าต้องใช้ไหมก็ต้องใช้แต่ถ้าเกิดพี่น้องปล่อยจนกระทั่งข้ามรอมฎอนพี่น้องอันนี้มีบาปต้องเตาบัตรด้วยนะแต่ในยุคของมะดีนะห์แล้วเนี่ยนะครับยุคที่อิสลามได้เข้ารูปเข้ารอยแล้วเนี่ยก็กดว่ามันมีพวกสุดโต่งแต่ทุกวันนี้ต้องถามว่าที่บ้านเราเนี่ยสุดโต่งไม่ค่อยมีจะมีแต่พวกหย่อนนะหย่อนยานไม่ค่อยเอาเท่าไหร่อัลลอฮ์กำหนดละหมาดมา5เวลาปรากฏว่ายังไงครับไปลดเท่านั้นน่ะเหลือสัก3อัลลอฮ์ใครอนุญาตให้ลดมีขี้เกียจนะพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับบางคนนี่สุดโต่งจนกระทั่งอะไรไม่อยากไม่หลับนอนกับภรรยาจะเป็นนักพจน์เป็นนักบวชสละแล้วซึ่งกิเลสพี่น้องอันนี้ไม่ใช่แนวทางของอาลีซุนนะห์วัลญะมาอะห์พี่น้องครับนั้นสุดโต่งไปเนี่ยท่านนบีบอกว่ายังไงครับจะพินาศนะจะพินาศในสมัยยาฮิลียะห์นี่ก็มีการกำหนดสัตว์บางอย่างที่ห้ามซึ่งอัลลอฮ์ไม่เกี่ยวข้องเลยพี่น้องแต่พวกนี้นี่อ้างในอัลกุรอานนี่บอกงี้นะครับมาจาลัลลอฮุมินบาฮีรอตินวะลาซาอิบตินวะลาวะซีลาตินวะลาฮามินนะวะลาฮามินวะลากินนัลลาซีนะกะฟารูยัฟตารูนอะลัลลอฮิกะซิบوَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ นะอัลลอฮ์นั้นไม่ได้ทรงกำหนดบาฮีรอเดี๋ยวผมอธิบายนะบาฮีรอคืออะไรครับซาอิบะวะซีลาวะและฮามแก่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธได้กุโกหกต่ออัลลอฮ์ว่าพระองค์นั้นได้ห้ามเอาไว้และส่วนมากของพวกเขานั้นไม่ใช้ปัญญาอัลลอฮ์บอกเอาไว้ในซูเราะห์มาอีดะห์อายะห์ที่103พี่น้องปรากฏว่าพวกนี้นี่ไปโกหกใส่อัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์เนี่ยห้ามนะห้ามอะไรอ่ะห้ามบาฮีรอบาฮีรอคืออะไรพี่น้องคืออูฐตัวเมียที่ให้กำเนิดลูกตัวที่5ก็หมายความว่าเมื่ออูฐตัวนึงเนี่ยท้องแล้วก็คลอดออกไปสักพักนึงก็คลอดอีกจนกระทั่งให้กำเนิดลูกของมันเนี่ยลูกอูฐเนี่ยนะครบ5ตัวเนี่ยเขาบอกว่าบาฮีรอแล้วนะเป็นสัตว์ที่ชื่อว่าบาฮีรอโดยบาฮีรอเนี่ยเมื่อครบ5ตัวแล้วหมายถึงว่าเมื่อคลอดลูกออกมาได้5ครั้งแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะผ่าหูของอูฐชนิดนี้ให้มีรอยแยกเป็นสัญลักษณ์นะเอาหูเนี่ยไปตัดนะตัดหูให้มีรอยแยกมันจะถูกปล่อยให้ท่องเที่ยวไปโดยอิสระนี่เหมือนปล่อยทำทานเนี่ยนะปล่อยไปจะไม่ถูกนำไปบรรทุกหรือขี่หรือถูกรีดนมหรือถูกฆ่าเหมือนกับเป็นสัตว์ที่ไปยุ่งกับมันไม่ได้เลยแต่ต้องไม่ได้เลยนะแล้วมันจะกินดื่มอะไรจากที่ไหนก็ได้อย่างอิสระจะไม่ถูกกัดขวางเลยเพราะไอ้บาฮีรอนี่ถือว่าพิเศษนะเพราะมันคลอดลูกมาได้ตั้ง5ตัวแล้วนะมันจะไปกินอะไรที่ไหนสวนบ้านใครเนี่ยห้ามไม่เลยนะครับไปห้ามไม่ได้ต้องปล่อยให้มันกินไปอูฐชนิดนี้เราเรียกว่าบาฮีรอหมายถึงอูฐตัวเมียที่มีที่ถูกผ่าหูพวกยาฮิลียะห์นั้นเป็นไงครับไปกำหนดเองเองหมดเลยพี่น้องบอกว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงห้ามไม่ให้บริโภคอัลลอฮ์บอกว่ายังไงครับตอบโต้พวกนี้ว่าฉันไม่เกี่ยวเลยนะพระองค์ไม่เกี่ยวเลยมาดูต่อในสูไว้ในอันกุรอานบอกว่าอะไรอันนึงครับซาอิบะก็คืออูตัวเมียที่ถูกบนไว้บนบานไว้แก่รูปบูชานะก็ในสมัยก่อนยาฮิลียะห์นี่รูปปั้นเยอะพี่น้องเขาก็เอาไอ้อูตัวเมียเนี่ยมาบูชาบนบานเพื่อบูชาปรากฏว่าอูตัวนี้ก็ห้ามไปยุ่งอีกไปกินอีกอีกอันนึงครับวาซีลานี่เป็นแพะพี่น้องเมื่อกี้อูไป2ตัวแล้วนะอูตัวเมียทั้งคู่เลยอีกอันนึงเนี่ยเป็นแพะ
แพะที่ให้กำเนิดลูก7ตัวหมายความว่าท้องมา7รอบแล้วอันนี้ก็ยุ่งไม่ได้อีกห้ามไปกินห้ามคืออูฐที่ตั้งท้องแล้ว10ครั้งด้วยเหตุนี้เขาจึงเจาะจงให้ไว้สำหรับบูชานะเจาะจงไว้สำหรับรูปบูชาก็เอาไปบูชานะเขาจะไม่ทำร้ายไม่ให้กินทั้งหมดนี้เป็นการกำหนดที่มาในสมัยยาฮิลิยะเห็นไหมพี่น้องชิริกไหมเนี่ยชิริกแล้วอัลลอฮ์ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยตรงนี้ไปอ้างอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมครับอันนี้อัลลอฮ์เล่าให้ฟังนะในสูรออัลมาอีดะอายะที่103มีอะไรบ้างล่ะมีบาฮีรอมีซาอิบะมีวาซีละแล้วก็ฮามนะตกลงสมมุติมาพอในยุคอิสลามเนี่ยสัตว์เหล่านี้กินได้ไหมกินได้หมดเลยนะอูกินได้จะคลอด10รอบ20รอบก็กินได้ไม่เกี่ยวพี่น้องนะอิสลามมายกเลิกหมดเลยนะพวกนี้มันเป็นสิ่งที่อะไรครับพวกเขานั้นคิดเอาเองเองพี่น้องความจริงก็มีอีกนะที่อัลลอฮ์กล่าวเอาไว้เนี่ยนะก็สรุปก็ตรงนี้ทำไมล่ะครับที่ผมบอกว่าหลักพื้นฐานก็คืออะไรครับการไปบอกสิ่งที่ฮาลาลมันเป็นสิ่งที่ฮารอมการไปบอกสิ่งที่ฮารอมนะเป็นสิ่งฮาลาลนั่นเท่ากับชิริกก็อธิบายให้ฟังแล้วนะชัดเจนนะครับตอนสมัยยาฮิลิยะเนี่ยคิดเองเอาฮุกกลมออกมาเองเลยพี่น้องไปห้ามในสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามแล้วก็อ้างว่าอะไรครับทำเพราะอัลลอฮ์ใช้นี่นะครับถือว่าเป็นชิริกนะข้อที่4ครับพี่น้องครับการห้ามสิ่งต่างๆนั้นเนื่องจากเป็นความไม่บริสุทธิ์และเป็นอันตรายของมันนั่นแหละอัลลอฮ์พี่น้องที่อัลลอฮ์ห้ามเพราะอะไรอ่ะเพราะมันมีอันตรายไงพี่น้องเอาเรื่องนึงที่ผมแปลบ่อยๆยัสอาลูวะยัสอาลูนะกะอานินมะฮีดกุนฮุวะอะซาฟะตะดิรุนนิซาอฟินมะฮีดในอายะห์กุรอานอายะห์ที่222 222ซูเราะห์บะเราะห์อัลลอฮ์บอกว่าและจะมีนะพวกเขาทั้งหลายนั้นจะมาถามท่านก็คือถามใครครับถามนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะยัสอะลูนะกะอานิลมะฮีดเกี่ยวกับเรื่องของประจำเดือนกุลจงตอบเถอะมุฮัมมัดฮุวัลอะซาฮุวะอะซานะมันเป็นโทษมันเป็นอันตรายในขณะที่อะไรครับในขณะที่มีเพศสัมพันธ์กันในขณะที่ผู้หญิงคนนั้นมีประจำเดือนเห็นไหมฟาตาลิลนิแซอฟินมาฮีจงออกห่างจากนางในขณะที่นางนั้นมีประจำเดือนก็คือไม่ไปร่วมประเวณีแต่นอนด้วยกันได้นะนอนห้องเดียวกันได้แต่จะห้ามในเรื่องของการจีมะการร่วมประเวณีอัลลอฮ์บอกเลยพี่น้องหัวอาดาอันตรายตกลงไปดูซิการแพทย์ว่ายังไงพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ตะกี้สถาบันละทุกสถาบันแล้วก็ไม่ใช่การแพทย์นับซูเราก็ไม่รับด้วยเลือดพี่น้องเลือดต่างๆที่มันไหลออกมานะเนี่ยไอ้แบบเนี้ยพี่น้องที่ทำไมคำถามว่าทำไมอัลลอฮ์ห้ามล่ะก็มันเป็นอันตรายเอามาดูอันนึงนะเรื่องของสุราพี่น้องยัสอาลูนากะอานินคอมริวัลไมซิรอันนี้อยู่ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะที่219พี่น้องครับพวกเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับเรื่องสุราและการพนันนะกุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดฟีฮิมาในทั้งสองนั้นอิสมุนกะบีรุนมีบาปหนักวะมานาฟิอุลินนาสแต่มันก็มีคุณนะประโยชน์บ้างว่าอิสมุฮูมาอักบารุมินนัฟอิฮิมาปรากฏว่าอัลลอฮ์บอกต่อว่ายังไงแต่โทษของมันนั้นมันมากกว่าประโยชน์ดังนั้นเนี่ยเล่าถามว่ามีประโยชน์ไหมมันก็มีพี่น้องมีแต่มันมีน้อยประโยชน์มันมีนิดเดียวแต่ที่เหลือเป็นไงครับโทษล้วนๆตับแข็งมีเรื่องชกกราบฟันแทงกันนะอุบัติเหตุนี่คือต้นตอพี่น้องที่อัลลอฮ์ห้ามเพราะอะไรเพราะมันมีอันตรายวัลไมซิรการพนันนี่มีถามว่ามีประโยชน์ไหมมันก็มีรวยทางลัดไงก็มีเห็นไหมดูข่าวเห็นไหมถูกลอตเตอรี่10กว่าล้านพี่น้องเป็นไงเรียกมาถ่ายรูปด้วยปรากฏว่ามุสลิมซื้อลอตเตอรี่ถูกลอตเตอรี่เรียกย่อเรียกมะคุมหัวย่อใส่หมวกกะปิย่อถ่ายรูปกับลอตเตอรี่พี่น้องรางวัลที่1
อียาซูบิลละพี่น้องน่าเกลียดมากเลยมีคนนะครับมีมุสลิมบางคนยังไม่รู้นะก็บอกกันนะว่าการซื้อลอตเตอรี่ผิดหลักการศาสนาพี่น้องครับเป็นการเสี่ยงทายเสี่ยงโชคบาปเรียงเบอร์ไม่ใช่เรียงเบอร์เรียงเบอร์กับบาปนะนี่เกี่ยวกับเรื่องลอตเตอรี่ขายเรียงเบอร์เนี่ยเดี๋ยวนี้คงไม่ได้มีเท่าไหร่แล้วเช็คตามอินเทอร์เน็ตไอ้อะไรล่ะสอยดาวเนี่ยพี่น้องนะเมื่อก่อนนี่จ่าย2บาทแล้วก็เปิดอะไรครับเปิดหมายเลขปรากฏว่าถ้ามันตรงกับหมายเลขที่นั้นก็จะมีของนะใส่ถุงแล้วก็แปะเอาไว้นะปรากฏว่าเป็นไงพี่น้องมุสลิมไปเล่นพอได้หมายเลขปรากฏเมโขงอ่ะสิโดนเล่าเข้าไปยุ่งเลยสุดท้ายแล้วเป็นไงครับแหมบาป2เด้งเลยเสียงทายด้วยเป็นไงเอาเหล้าไปกินอีกโอ้โหหนักเลยอียาซุบิลลาห์พี่น้องขอให้ห่างไกลจากพวกเราเอามีอีกนะครับในซูเราะห์มาอีดะห์บอกว่ายังไงครับยัสอาลูนะกะมาดาอูฮิลละละฮุมกุลอูฮิลละละกุมุตละกุมุตตอยยิบาตซูเราะห์มาอีดะห์อายะห์ที่4ความหมายก็คืออะไรครับเขาทั้งหลายจะถามเจ้านะอันใดที่ฮาลาลแก่พวกเขาและจงกล่าวเถิดฮาลาลแก่พวกเขานั่นคือสิ่งที่ดีทั้งหลายนะอัลเลาะห์บอกนะอัลเลาะห์บอกว่ายังไงครับจะมีคนมาถามท่านนบีมุฮัมมัดว่าอะไรคือสิ่งที่ฮาลาลสำหรับพวกเราอัลเลาะห์บอกว่ายังไงครับสิ่งที่ฮาลาลก็คือสิ่งที่ดีจบเลยนะพี่น้องสรุปเลยนะสิ่งที่ฮาลาลคือสิ่งที่ดีดังนั้นเนี่ยถ้าฮาลาลเป็นไงครับมันของดีถ้ามันฮารอมมันคือของไม่ดีแม้ว่าเราจะบอกว่ามันดีมันก็คือไม่ดีจะมีใครรู้ดีรู้ยิ่งกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกล่ะในเมื่อข้อที่3ข้อที่2เนี่ยผมบอกแล้วว่าการกำหนดของฮาลาลและฮารอมนั้นเป็นสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่นั้นเมื่ออัลเลาะห์กำหนดว่ามันคือฮารอมมันเราก็ต้องปฏิบัติตามพี่น้องหลายเรื่องนะพี่น้องความจริงเนี่ยหลายๆอย่างที่มันไม่ค่อยจะตรงกับความรู้สึกของเราเช่นการทำขีตาลเมื่อวานเพิ่งดูนะเปิดคลิปให้ดูคลิปอะไรครับคลิปของการทำสุนัตโอ้โหนึกถึงลูกชายเลย โอ้ยต้องนึกถึงลูกชายตัวเองด้วยนะลูกชายผมก็ต้องถึงเวลาก็ต้องทำสุนัตแล้วก็นึกถึงอะไรนึกถึงตัวเองด้วยตอนสมัยเด็กๆอัลลอฮ์ไม่เข้าใจอ่ะเอออะไรก็ต้องจะพาไปตัดอยู่นั่นแล้วก็หนีจนกระทั่งสุดท้ายโดนหลอกบอกว่าไปเป็นเพื่อนๆหน่อยไม่ได้ตัดหรอกพอถึงอะไรฮะพอถึงบ้านที่เขาทำสุนัตพนันล็อกเลยแล้วก็บอกหมอทำไมไม่ตัดของตัวเองเอามาตัดของผมทำไมชาวบ้านก็ขำกันก้ากเลยพี่น้องไอเด็กคนนี้ช่างเจรจาแหมหมอของหมอก็มีไม่ตัดมาตัดของเราเราไม่เข้าใจอะเด็กอะเจ็บอะฉีดยาชาเข้าไปโอ้โหความจริงเนี่ยนะครับเจ็บในขณะที่ตัดยังไม่เท่าไหร่หรอกหลังจากนั้นเนี่ยพี่น้องเอ้ยนอนเอาพัดลมเป่านะอย่าให้สลงมันมาโดนเลยนะสะดุ้งโยงเลยนะเข้าห้องน้ำนี่แทบจะคานแผลมันยังไม่แห้งยังแดงอยู่เลยพี่น้องโอ้โหอาบน้ำทีนี่สะดุ้งเลยทรมานเพราะไปทำตอนโตพี่น้องเดี๋ยวนี้เขาทำเด็กๆแล้วนะขวบไม่ถึงขวบไม่ถึง2ขวบเนี่ยเขาก็จัดการเรียบร้อยแล้วในสมัยก่อนเนี่ยทำ7ขวบพี่น้องโตแล้วเจ็บจำได้หมดนะคำถามว่าอัลลอฮ์ใช้ทำไมเนี่ยเรื่องกีตาร์ดีไหมเราตอนเด็กๆเราคิดว่ามันไม่ดีเพราะอะไรมันเจ็บอ่ะแต่ปรากฏว่าพี่น้องมาถึงบางอ้อทางการแพทย์บอกเลยครับการคลิปหนังอวัยวะเพศนั้นป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ถึงกว่ามากกว่า50ผมไม่รู้เท่าไหร่นะไม่ได้ระบุแล้วกันนั่นแหละ 7-80% นั่นแหละเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของความสะอาดพี่น้องความสะอาดแล้วก็ไม่เป็นโรคต่างๆด้วยนะครับการชำระล้างในยีสต์ก็เป็นเรื่องที่ง่ายและยังมีในเรื่องของเกี่ยวกับทางเพศอีกด้วยซึ่งออกอากาศไม่ได้นะ
มันมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยพี่น้องตกลงบทบัญญัติของศาสนาที่อิสลามกำหนดนี่อัลลอฮ์กำหนดเป็นไงของดีทั้งนั้นแต่อยู่ที่เราจะเอาหรือเปล่ามีเรื่องนึงนะเราจะเอาหรือเปล่าเดี๋ยวอีกเรื่องนึงพี่น้องครับศาสนานี่กำหนดบางเรื่องในเรื่องสังคมไม่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวนะเรื่องสังคมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิตตะกุลมะลาอินซะลาซะอิตตะกุลมะลาอินซะลาซะจงหลีกเลี่ยงการกระทำที่น่ารังเกียจ3อย่างกล่าวคือใครทำมันแล้วจะถูกอัลลอฮ์นั้นสาปแช่งอัลลอฮ์ไม่ชอบข้อที่1คืออะไรครับอัลบาร์ซอัลบาร์ซคือคนที่ถ่ายอุจจาระลงในลำธารนี่เนาะอันนี้ดีไหมก็มันปวดอะนะแต่ว่าพี่น้องครับต้องนึกถึงคนที่เขาใช้ลำธารสมมุตินะไปอะไรล่ะไปวังตะไคร้ไอ้เรานี่ก็ปีนขึ้นไปข้างบนเลยอะนะปวดของน้ำมีไม่เข้าทำไงอะเล่นซะริมโขดหินย่อนลงไปถ่ายจุ๊บไปไหนพี่น้องมันก็ไหลลงไปเรื่อยๆไอ้นี่กระโดดลงไปเลยจังหวะโดดจะกะว่าเออได้เล่นน้ำเย็นๆหน่อยเป็นไงครับพอโผล่ขึ้นมาอยู่บนหัวเรียบร้อยเป็นไงเดือดร้อนไหมล่ะเดือดร้อนต้องพยายามเลยครับเอามือเนี่ยกันออกไปถามมันกว่าจะไปถึงนู่นนะท้ายแม่น้ำเนี่ยไปไงผ่านไปกี่คนแล้วนี่นบีห้ามนะอย่าไปทำนะเข้าห้องน้ำไปที่บนโบกพี่น้องหาที่พุ่มไม้หน่อยนะแล้วก็อย่าหันหน้าไปทางคิบลัตนะหันท่าหันข้างแล้วก็ขับถ่ายแล้วก็ทำการเช็ดนะถ้ามีน้ำโดยก็ล้างให้เรียบร้อยข้อที่สองพี่น้องนบีห้ามวะกอริอาตุตตอรีกการถ่ายอุจจาระบนพื้นถนนพี่น้องคันนาในสมัยก่อนเดินไปดูหนังกลางแปลงโอ้โหกลางคืนมันมืดนี่ข้างแรมวิ่งกันโอ้โหหนีงูกลัวงูไงวิ่งหนีกันบางทีมีคนหลอกทำเสียงแห่ๆก็วิ่งหนีกลับมาบ้านเท่านั้นแหละโอ้โหเต็มเท้าเลยพี่น้องใครไม่รู้มาปล่อยไว้ที่คันนาพี่น้องปลิ้นเลยอ่ะไอ้แบบนี้พี่น้องเป็นไงครับศาสนาบอกว่าไงอัลลอฮ์รังเกียจนะอย่าไปทำนะเดือดร้อนอาจารย์สมัยนี้ใช่ครับสมัยนี้ไม่มีแล้วแหละสมัยนี้ก็การเขาเรียกอะไรนะระบบสุขาระบบขับถ่ายนั้นมันเจริญขึ้นในสมัยก่อนนี่เขาออกทุ่งกันนะพี่น้องนะก็ระวังนะออกทุ่งเนี่ยอย่าไปถ่ายตรงไหนล่ะในลำธารน้ำไหลนะแล้วก็ไหนๆอีกในบนถนนทางเดินนะคันนาพวกนี้นะวะซิลละที่ไหนรู้ไหมพี่น้องอีกพี่นึงอย่าไปขับถ่ายใต้ต้นไม้ที่มันรมๆถ้าเปรียบสมัยนี้ก็พวกท่ารถอะนะศาลาพักรถพวกอะไรเงี้ยคือไอ้ที่ที่เขาใช้พักอะเออไปถ่ายเอาไว้เป็นไงล่ะพี่น้องโอ้โหกินระงมเลยตลบอบอวนไปหมดเป็นไงครับมันทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดที่นบีห้ามทั้งหมดเนี่ยเพราะอะไรครับมันสร้างความเดือดร้อนและบางทีเนี่ยโดนคำด่าด้วยเราเนี่ยถ่ายเอาไว้ตั้งแต่เลยฮะมูชุมโมงที่แล้วเนี่ยคนด่าตามอีก 3-4 ชั่วโมงพี่น้องเพราะเป็นไงเพราะไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเห็นไหมสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามสิ่งที่นบีห้ามมีประโยชน์ไหมมีแล้วก็มันเรื่องเกี่ยวกับสุขภาวะด้วยนะไปถ่ายลงแม่น้ำเพราะน้ำเนี่ยเขาใช้อุปโภคบริโภคนะข้อที่5พี่น้องครับสิ่งที่ฮาลาลนั้นเพียงพอสำหรับความจำเป็นและสิ่งที่ฮารอมนั้นก็เป็นสิ่งที่เกินความต้องการนะสิ่งที่ฮาลาลนั้นเพียงพอแล้วสิ่งที่ฮารอมเนี่ยมันเกินไปอิบนุกอยิมได้อธิบายว่าอัลลอฮ์นั้นห้ามการแสวงหาโชคลาภโชคลางแสวงหาโชคลางการผูกดวงการดูชะตาเนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามแต่อัลลอฮ์ก็ได้จัดในเรื่องของวิธีการในการละหมาดอิสติกอเราะห์มาให้เห็นไหม
ไอ้ซีฮารอมน่ะมันเกินทั้งนั้นแหละพี่น้องไอ้ที่ว่าไปดูหมอกันไปทําอะไรเกินมั้ยเกินละหมาดอิสติคอรอห์เป็นไงสิ่งที่ฮารอมเป็นไงพอแล้วบางคนนี่พี่น้องของหายเนี่ยไม่สบายใจทําไงรู้มั้ยพี่น้องไปดูหมอหมอนี่ก็เอาแหวนแกว่งแกว่งแกว่งในขันน่ะนะแล้วก็บอกว่าเป็นไงรู้ตัวแล้วปรากฏว่าในหัวขโมยเนี่ยอยู่ในวงด้วยไอ้นั่นก็เหงื่อแตกพลากเลยเพราะหมอบอกรู้แล้วจับได้พี่น้องกลายเป็นหมอมันเก่งไม่ใช่หรอกจิตวิทยาหลอกบางคนใช้อะไรครับเปิดหน้ากุรอานดูมีคนไปเปิดดูทั้งหมดพี่น้องครับถ้าเป็นเรื่องของการผูกดวงโชคลางดูชะตาพี่น้องฮารอมหมดเลยนะทำยังไงอะละหมาดอิสติกฮารอซี่กลับไปหาลอซี่บอกซี่อย่าไปฟ้องชาวบ้านพี่น้องบอกกับลอซี่ใครอะทำให้ปัญหาหมดถ้าอัลลอฮ์ไม่ช่วยใครจะช่วยได้เห็นไหมสุดท้ายอิสลามดึงกลับมาในเรื่องของอะไรเรื่องของศาสนาแล้วก็เราก็จะมีความสงบด้วยถามว่าหมดเท่าไหร่พี่น้องคนที่ไปดูดวงดูหมอนี่พี่น้องดูโชคชะตาเนี่ยหมดมาเท่าไหร่แล้วอย่าว่าแต่หมดเลยนะพี่น้องนะบางคนบอกถึงขั้นเสียตัวก็มีพี่น้องไปลงเสน่ห์มหาณหน้าทองไปลงอะไรผมก็ไม่รู้นะมหาเสน่ห์หมอพระเรียกไปทำวิธีไปไงในห้อง2ต่อ2เรียบร้อยพี่น้องครับหมอพระจัดให้นะลงเสน่ห์เหมือนกันถูกละเมิดทางเพศพี่น้องว่าอียาซุบิลลาห์เห็นไหมมีแต่ความชั่วช้าทั้งนั้นเลยข้อที่6พี่น้องครับอะไรก็ตามที่นำไปสู่สิ่งฮารอมสิ่งนั้นก็ฮารอมในตัวของมันด้วยนี่คือกฎอีกข้อหนึ่งพี่น้องยกตัวอย่างนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามเรื่องซินาซินาคือการผิดประเวณีพี่น้องความจริงซินากับนิกาห์นี่นะผลของมันเท่ากันนะคือผลของมันคืออะไรครับคือการหลับนอนใช่ไหมซินาก็คือการร่วมประเวณีนิกาห์มีร่วมประเวณีไหมมีแต่ผ่านการแต่งงานก็ถือกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องต่างกันตรงไหนครับต่างตรงเรื่องของทำตามคำสั่งของอัลลอฮ์ถ้าไม่ทำตามมันก็กลายเป็นของฮารอมการร่วมประเวณีการร่วมประเวณีการกลายเป็นของผิดอยากให้เป็นของฮาลาลล่ะทำยังไงก็นิกาห์อัลลอฮ์นั้นห้ามในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์นะนอกเหนือจากการแต่งงานเนี่ยนะครับไม่มีการแต่งงานเนี่ยตามนิกาห์เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้แต่ทุกสิ่งเลยพี่น้องที่เป็นสื่อยั่วยวนทั้งหมดก็ห้ามด้วยอะไรอ่ะอะไรอีกอ่ะพี่น้องตรงนี้ก็คืออะไรครับเช่นเสื้อผ้าที่เปิดเผยสัดส่วนห้ามไม่ห้ามห้ามการนัดพบกัน2ต่อ2ห้ามไม่ห้ามห้ามสังคมที่ปะปนกันระหว่างหญิงชายเบียดเสียดกันโอ้โหแทบจะชนกันเลยเนี่ยนะอันนี้ก็ห้ามการแสดงภาพเปลือยเป็นไงฮะห้ามการเขียนการพิมพ์ต่างๆที่เป็นในรูปแบบของลามกห้ามเพลงภาพยนตร์ที่มีสื่อยั่วยุทางอารมณ์ทางเพศห้ามแล้วก็อื่นๆอีกทำนองนี้พี่น้องการเกี่ยวพาราศีกันก็เป็นสิ่งที่ห้ามเห็นไหมครับเพราะว่าอะไรที่นำไปสู่สิ่งฮารอมตัวของมันนั้นเป็นไงห้ามด้วยพี่น้องครับอัลลอฮ์ห้ามเฉพาะคนดื่มสุราไหมไม่ใช่นะห้ามใครด้วยคนผลิตด้วยนะอ๋อฉันไม่เกี่ยวฉันคนต้มโดนด้วยพี่น้องอ๋อฉันไม่เกี่ยวฉันแค่ไปซื้อให้โดนด้วยพี่น้องอ๋อฉันไม่เกี่ยวฉันแค่บริการเทให้เองโดนด้วยเพราะอะไรครับทั้งหมดนั้นมันสูบนำไปสู่ของฮารอมเห็นไหมดังนั้นเนี่ยรวมถึงดอกเบี้ยนะครับใครที่เป็นคนให้ดอกเบี้ยกินดอกเบี้ยเป็นพยานคนเขียนสัญญาทั้งหมดก็ถือว่าหุ้มซาวาอุนนะบาปเหมือนกันหมดเลยนะเห็นไหมครับนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เอาแค่ตัวการอย่างเดียวแต่ยังเอาพวกไหนด้วยยังระบุไว้ถึงสื่อต่างๆที่นำไปสู่ของฮารอมด้วยนะครับนี่ก็คือข้อที่6ข้อที่7ไม่อนุญาตให้เอาสิ่งฮารอมมาเป็นของฮาลาลพี่น้องพวกยิวเนี่ยพี่น้องต้นตำรับเลยชอบเลี่ยงนะ
ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยกล่าวเอาไว้ลาตัรตะกิบูมามาร์ตะกะบัลยะฮูดุวะตัสตะฮิลูมะฮาริมัลลอฮิบิอัดนัลมะมะบิอัดนัลมิยัลนะครับจงอย่าทำสิ่งที่พวกยิวทำผู้หลีกเลี่ยงคำสั่งของอัลลอฮ์โดยอาศัยข้อแก้ตัวที่ฟังไม่ขึ้นนะหะดีษนี้อยู่ในหนังสืออัลกิกอลอัลอิกาซะอัลลาฟานอัลลาฟานนะโดยอิบนุกอยิมนะครับเรื่องก็มีอยู่ว่าพี่น้องอัลลอฮ์นั้นห้ามพวกยิวเนี่ยไม่ให้ล่าสัตว์นะไม่ให้จับปลานะในวันซาบาโตวันซาบาโตก็คือวันเสาร์นะพรุ่งนี้เลี่ยงพี่น้องพวกยิวก็ทำไงพอวันศุกร์นี่ขุดก่อนขุดหลุมดักปลาก่อนวันศุกร์นี่ไปขุดหลุมดักปลาไปเอาไซไปลงนี่ทงเบ็ดสิเพราะอีกวันนึงจับไม่ได้นะไปขุดหลุมดักปลาไว้ปรากฏวันเสาร์สัตว์มันก็มาตกหลุมมาดิมันก็เข้ามาในกับดักพวกยิวจับไหมวันเสาร์ไม่จับพี่น้องแต่มันจับวันไหนอ่ะมาจับวันอาทิตย์น่าดูสิดูพวกนี้อ้างนะบอกว่าอะไรก็นี่อัลลอฮ์ห้ามจับนี่ก็ฉันก็ไม่ได้จับเล่วันเสาร์แต่ฉันแค่ไปทำอะไรนะทำหลุมดักมันไว้เองตามหลักกฎหมายเลยเขาบอกว่าอย่างไรครับนักชะรีอะห์ก็บอกว่าอันนี้เป็นการเลี่ยงเพราะอะไรครับที่อัลลอฮ์ห้ามก็คือทั้งโดยตรงแล้วก็โดยอ้อมทางอ้อมเนี่ยมันทำโดยทางอ้อมไม่โดยตรงหรอกนะมันได้จับวันเสาร์ก็จริงนะแต่วันศุกร์มันเป็นไงมันไปขุดหลุมรอไว้ละรอให้ปลามาเข้าวันเสาร์มันก็จับวันอาทิตย์ดูสินี่พวกยิวนี่ชอบเป็นไงชอบเลี่ยงอย่าเอานิสัยยิวมาพี่น้องเพราะพี่น้องรู้ไหมครับว่ากลุ่มชนหนึ่งในประชาชาติของฉันนบีบอกว่าลายัสตะฮิลันนะตออีฟตุนจะมีกลุ่มชนหนึ่งในกลุ่มประชาชาติของฉันมีนั่นอุมมะตีจากประชาชาติของฉันนะอัลคอมรอโดยที่เขานั้นจะอนุญาตสิ่งที่มึงเมาให้แก่ประชาชนนะโดยเป็นไงครับวายูซัมมูนะฮะบีกอยดีอิสมิฮาโดยที่เขาจะใช้ชื่ออื่นหมายถึงว่าไอตัวของมันเนี่ยคือเหล้านั่นแหละแต่เปลี่ยนชื่อไปเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้หลบเลี่ยงหลีกเลี่ยงมันไม่ใช่คอมไงมันเป็นอย่างอื่นพี่น้องฮูมีมาทั้งหลายครับบทอย่างนึงที่เราได้เห็นนะคือน้ำท่อมเขาบอกว่าเขาไม่ได้กินเหล้าเขากินน้ำท่อมจึงไม่บาปพี่น้องเอามาจากไหนเนี่ยตกลงนี่กระท่อมนี่นะกินน้ำกระท่อมนะพูดถึงน้ำกระท่อมเนี่ยมีโทษต่อร่างกายไหมเป็นสิ่งที่มึนเมาไหมนะหรือกินเป็นสมุนไพรไม่ใช่พี่น้องฮารอมดังนั้นเนี่ยเห็นไหมไปอ้างกูคูข้างๆเป็นพวกยิวของมันฮารอมแต่ไปไงฮะไปอ้างไปเปลี่ยนไปแปลงเพราะกดว่าไอ้น้ำกระท่อมนี่ใส่นู่นใส่นี่เป็นไงครับไม่ตัวไม่เจอแอลกอฮอล์แต่ออกฤทธิ์เหมือนกันมีน้องกดประสาทเหมือนกันฮารอมุนนบีบอกต่อนะครับว่ายะติอัลันนาซีซามานุนเวลาหนึ่งจะมาถึงซามานุนยัสตะฮิลูนะอัรริบาบิอิสมบิอะอัลบัยอะเมื่อประชาชาติหนึ่งกินดอกเบี้ยแล้วเขาจะกล่าวว่ามันคือการค้าขายพี่น้องครับพี่น้องจำคำพูดนี้นะเชคได้อธิบายไว้ในหนังสือบอกว่าปรากฏการณ์ที่น่าประหลาดในยุคสมัยเราเกิดขึ้นแล้วครับคนไปเรียนเต้นรำพี่น้องเต้นรำเต้นดนตรีแดนนี่นะเต้นลีดเดอร์แล้วก็มีเพลงนี่นะดุบดับดุบดับดุบดับเนี่ยหรือไปเต้นบัลเล่เขาอ้างว่าอะไรครับที่ทำเพราะว่าศิลปะพี่น้องมันเป็นศิลปะมันจะฮารอมได้ไงมันเป็นศิลปะแล้วก็ไปยกคำพูดบางคำพูดนะเขาบอกชนใดไม่มีอะไรเนี่ยดนตรีไม่มีศิลปะเนี่ยเป็นคนที่สันดานชอบกลเอาเข้าไปอีกพี่น้องครับแต่อัลลอฮ์ห้ามนะแต่ไปเปลี่ยนไปหมกเม็ดด้วยคำว่าศิลปะ
การดื่มเหล้าดื่มของมึนเมาพี่น้องเขาก็เปลี่ยนใหม่ไปเป็นดื่มฉลองชัยหรือว่าดื่มเพื่อเข้าสังคมเห็นไหมเวลาที่สังคมเขาจะฉลองกันเขาจะเป็นดื่มแชมเปญนะครับก็เป็นของฮารอมอีกแล้วนะแต่พวกนี้เปลี่ยนพี่น้องเขาเปลี่ยนคำว่าดอกเบี้ยเป็นเงินปันผลพี่น้องเห็นหรือยังล่ะสิ่งที่นบีพูดเมื่อ 1,400 ปีที่แล้วเป็นไงครับในปัจจุบันเป็นไงครับเราได้เห็นหรือยังว่าคนเหล่านี้เอาเนื้อเสียเอานิสัยของพวกยิวมาใช้โดยการหลีกเลี่ยงโดยการเปลี่ยนชื่อของมันแล้วก็บอกว่าไงครับเป็นสิ่งที่อนุญาตเงินดอกเบี้ยไม่ฮารอมแล้วเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรครับเงินผลประโยชน์เงินปันผลการเต้นดนตรีการเต้นต่างๆการเต้นเพื่อยั่วยุอารมณ์ต่างๆเต้นลีดเดอร์พี่น้องครับเขาบอกว่าเป็นศิลปะการเปลือยกายต่างๆเขาบอกว่าเป็นศิลปะพี่น้องทั้งหมดนี้ได้เกิดขึ้นแล้วในสมัยนี้พี่น้องซึ่งนบีพูดเอาไว้เมื่อไหร่1,400กว่าปีที่แล้วนะครับวัยยาซุบิลละนะนั้นมุสลิมเราต้องรู้ทันนะครับนี่คือพวกนิสัยยิวชอบหลีกชอบเลี่ยงพี่น้องเหตุผลฟังขึ้นไหมเนี่ยดื่มเพื่อเข้าสังคมเนี่ยฟังขึ้นไหมไม่ขึ้นนะพี่น้องศิลปะขึ้นไหมเนี่ยไม่ขึ้นพี่น้องดอกเบี้ยบอกอะไรครับเงินปันผลขึ้นไหมไม่ขึ้นพี่น้องครับข้อ8เจตนาดีมิได้ทำให้สิ่งฮารอมนั้นเป็นที่ยอมรับยกตัวอย่างง่ายๆเลยพี่น้องคืออะไรครับคนที่ได้เงินมาไปโกงเข้ามาปรากฏว่ายังไงเจตนาดีจะฉันจะเอาไปสร้างมัสยิดพี่น้องไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้พี่น้องยอมรับไม่ได้นะโอ้โหไปโกงชาวบ้านมาพี่น้องเพราะอะไรครับเพื่อจะช่วยเหลือคนจนไม่ใช่นี่โรบินฮูดนะพี่น้องอารอมข้อที่เก้าจะหมดแล้วนะสิ่งใดที่สงสัยให้หลีกเลี่ยงนะก็คือของชุบฮัตนะครับข้อที่10สิ่งที่อารอมนั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามทุกคนพี่น้องทุกคนนะไม่ใช่ห้ามเฉพาะฉันคุณไม่ห้ามไม่ใช่พี่น้องเป็นมาตรฐานเดียวกันท่านนบีบอกว่ายังไงครับขอสาบานด้วยพระนามของอัลเลาะห์หากฟาติมะห์ลูกสาวของฉันซึ่งเป็นลูกของฉันเนี่ยนะทำการลักขโมยฉันจะตัดมือด้วยกับตัวของฉันเองฉันจะตัดมือดังนั้นมาตรฐานเดียวกันนะไม่มีนะครับโอ้ลูกใครหลานใครนี่ไม่ใช่นะกฎหมายอิสลามเป็นมาตรฐานเดียวกันแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่อิสลามเมื่ออยู่ในรัฐอิสลามแล้วก็ต้องอยู่ในมาตรฐานเดียวกันพี่น้องครับข้อสุดท้ายข้อที่11นะครับคือความจำเป็นนั้นคือสิ่งที่ยกเว้นได้พี่น้องเช่นอะไรครับไม่มียามคับขันไม่มีอะไรจะกินแล้วพี่น้องไอ้ของที่ฮารอมมันก็กลายเป็นของฮาลาลเนื่องจากเป็นไงครับเกิดจากความคับขันนะในกุรอานที่อัลลอฮ์บอกว่ายูรีดุลลอฮูบิกุมุลยุสรอวะลายูรีดุบิกุมุลอุสอัลลอฮ์นั้นทรงประทานความสะดวกง่ายดายแก่สู่เจ้าและพระองค์นั้นไม่ประสงค์ให้พวกเจ้านั้นลำบากในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่185พี่น้องครับนี่ก็คือ11ข้อในพื้นฐานว่าด้วยเรื่องของฮาลาลและฮารอมในคราวหน้าเดี๋ยวผมจะมาเจาะจงในเรื่องของของกินพี่น้องในให้ชื่อตอนว่ามุสลิมกินต้องระวังนะมุสลิมกินต้องระวังแต่ว่าก็ต้องพักในการไปช่วงหนึ่งนะช่วงนี้ช่วงปิดเทอมนะครับก็ทางสถานีเองก็จะไปพักผ่อนนะไปเติมพลังกับครอบครัวผมเองก็มีครอบครัวนะพี่น้องนะนั้นเนี่ยเขาบอกอุลามะเนี่ยอย่าไปดูตอนบรรยายเท่าไหร่หรอกบรรยายก็พูดดีทุกคนแหละลองไปดูที่ครอบครัวเขาเป็นยังไงนะไม่ใช่ว่าอะไรครับบรรยายดีเลยพอเข้าไปครอบครัวตบภรรยาทิ้งลูกทิ้งเมียพวกนี้ไม่ได้เรื่องพี่น้องนั้นเนี่ยพลอุลามะเนี่ยให้ดูพฤติกรรมของเขาอย่าไปดูตอนเขาบรรยายบรรยายอร่อยเลยปรากฏว่าพฤติกรรมส่วนตัวเป็นไงครับไม่ได้เรื่องวัยยาซุบิลละนะก็เล่าให้พี่น้องฟังนั้นก็ต้องมีเวลาให้กับครอบครัวนะครับอ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะหมดได้ยังจ๊ะหมดแล้วนะสุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยกวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศ็อฮบีวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู